คือว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจุบันแต่ว่ามันย้อนกลับไปในช่วงหลังเลือกตั้งเป็นต้นมาอาจารย์คิดว่าภาพทั้งหมดจนถึงตอนนี้อาจารย์พิษคิดว่าคำอธิบายทั้งหมดของเพื่อไทยเพื่อตั้งรัฐบาลกับคนอีกขั้วหนึ่งที่เขาเรียกว่าข้ามขั้วหรือจะเรียกสลายขั้วคุณที่คุณภูมิธรรมใช้ก็ได้นะคะอาจารย์พี่คิดว่าน้ำหนักคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยฟังขึ้นแค่ไหนคะยากนะคือผมพูดแบบตรงๆเลยนะก็คือมันฟังขึ้นกับคนที่ต้องการให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล at all cost เข้าใจปะหมายความว่ามันต้องการมันฟังขึ้นสำหรับคนที่เชื่อว่าเขาต้องการให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลในแบบที่จะทำอะไรก็ได้ให้เป็นรัฐบาลนะครับแต่สำหรับคนที่เลือกเพื่อไทยแต่คิดว่าต้องการให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลด้วยเงื่อนไขทางการเมืองบางอย่างนะครับมันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับผมจำได้ประเด็นหนึ่งที่ผมให้ความเห็นตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมานะครับโดยเฉพาะช่วงแคมเปญต่างๆแม้กระทั่งตอนที่ได้ออกรายการกับคุณโทนี่นะครับผมก็ถามว่าตกลงเพื่อไทยเนี่ยคือตอนนั้นผมพูดง่ายๆว่าความแตกต่างระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในช่วงนั้นก็คือก้าวไกลมี political model ที่ชัดแต่มี economic model ที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือคนไม่ได้สนใจมากด้วยแล้วก็เพื่อก้าวไกลเองก็ตอนจุดขายก็ไม่ได้เน้น economic model มากก็คือก็รู้ว่าก็เขามีตัวแบบทางการเมืองที่ชัดว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมครับก็หาเสียงด้วยตัวแบบทางการเมืองที่ชัดขณะที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับหาเสียงด้วยตัวแบบทางเศรษฐกิจที่ชัดใช่ไหมครับว่าอยากทำอะไร1 2 3 4มีโครงการเยอะแยะแต่พอถามเรื่องการเมืองนี่ตกมาตายตลอดใช่ไหมฮะและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เขาได้คะแนนน้อยใช่ไหมกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าคะแนนคือเขาตอบคำถามไม่ได้ในเวลาที่จอนจุดประเด็นเรื่องเพื่อไทยแลนสไลด์คือคนก็ไม่ได้งงไงเขาถามว่าเพื่อไทยแลนสไลด์แล้วคนเขาก็ถามเขาถามเด็กป.1เด็กป.1ก็ถามกลับได้ว่าแล้วถ้าไม่แลนสไลด์จะทำอะไรตอบไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณไปคุยกับวงในแต่ละกลุ่มที่เขาทำงานเรื่องแคมเปญเขาก็รู้ว่าตอนต้นเนี่ยก้าวไกลไม่ได้มีคะแนนสูงกว่าเพื่อไทยนะในเชิงความนิยมใช่ไหมเพราะว่าประเด็นแลนสไลด์มันมาแรงแต่ว่าพอเข้าเฟส2หลังสงกรานต์พอเริ่มมีดีเบตแล้วคุณจอมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ไอ้เรื่องดีเบตมันสำคัญถูกไหมฮะแล้วคุณก็รู้ว่าเพื่อไทยก็ตอบคำถามไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ส่งคนมามากนะฮะดังนั้นมันก็เริ่มเห็นชัดแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันพูดไม่ได้หรอกว่าเพื่อไทยมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าคนที่เขาเชียร์เพื่อไทยแบบด้วยทุกราคาที่ต้องจ่ายเขาก็แฮปปี้กับการที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ขอโทษนะอาจจะดูซีเรียสนิดนึงก็คือว่าโมเดลทางการเมืองของเพื่อไทยอ่อนมากในช่วงเลือกตั้งถูกไหมครับถามอะไรก็ตอบยากหมดถามอะไรก็แบบออไปกับเขาอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็ย้อนกลับมาทุกครั้งที่เพื่อไทยส่งสารอะไรออกไปใช่ไหมเราเป็นสื่อส่วนหนึ่งในชีวิตเราอ่านเกมการสื่อสารเราก็รู้แล้วว่าเพื่อไทยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารถูกไหมฮะการสื่อสารมันไม่ได้รีเฟล็กคอร์แวลูของพรรคจริงๆใช่ไหมครับอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยมันไม่ได้พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยมันไม่ได้โตมาในฐานะพรรคการเมืองที่พูดง่ายๆนะแจกตังค์อ่ะถูกป่ะมันมีอีกส่วนหนึ่งในทางประวัติศาสตร์ของพรรคที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองใช่ไหมครับแต่พอถามเรื่องการเมืองเข้าไปมากๆอึ้งแหละใช่ไหมครับมันก็สะท้อนออกมาถึงผลที่เขาออกมาถึงผลกรรมที่เขาได้รับใช่ไหมครับในเรื่องนี้ซึ่งหลายคนก็พยายามที่จะบอกว่าต้องให้โอกาสเขาถูกไหมครับว่าเขาจะทำสำเร็จไหมแต่บางคนก็ตัดสินใจแล้วว่าก็คงจะไม่ได้เดินร่วมทางกันใช่ไหมครับหลายๆคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนที่เป็นแฟนคลับคนที่เคยเลือกเพื่อไทยแต่มันก็คงไม่ได้ทำให้เพื่อไทยได้ศูนย์หรอกคราวหน้าถูกไหมครับฉะนั้นประเด็นที่ถามเนี่ยผมก็ตอบแบบนี้ละกันนะครับอาจารย์เวลา
เวลาคือขวัญก็ตรงไปตรงมานะคะคือเวลาที่คนเห็นปฏิกิริยาของคนที่เคยเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในช่วงหลังที่มันมีความแน่นอนแต่โอเคแล้วแต่ในจังหวะเวลานะคะบางคนก็คือก่อนหน้านี้บางคนก็คือหลังจากที่แบบจับมือแถลงแล้วหรือว่าโหวตนายกคือจะช่วงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือคนที่เคยสนับสนุนหรือเป็นคณะทำงานหรือเคยอยู่ในชุดทำนโยบายหรือใดๆก็แล้วแต่เช่นเดียวกันคนก็จะอยากถามอาจารย์พิษในมุมนี้เช่นเดียวกันว่ากลุ่มคนที่เลือกจะเดินห่างหรือเดินออกจากพรรคเพื่อไทยคือมันเป็นไปได้อีกไหมที่จะเห็นเข้าไปช่วยทำงานสนับสนุนหรือร่วมมือกันอีกครั้งและสมมตินะขอถามพ่วงไปเลยถ้าสมมติมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรคือเงื่อนไขที่คนกลุ่มที่ออกมาจะกลับเข้าไปเพื่อช่วยเพื่อไทยหรือสนับสนุนเพื่อไทยอีกคะอาจารย์ผมคิดว่าเราจะต้องตั้งโจทย์ใหม่นะว่าคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยตั้งแต่แรกจริงๆหรือว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตยด้วยนึกออกมั้ยคือเขาไม่ได้ติดแบรนด์เพื่อไทยถูกมั้ยฮะคือเขาผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันมานะครับแล้วต้องกลับไปตั้งหลักตั้งแต่ไทยรักไทยไทยรักไทยไม่ใช่พรรคแจกเงินนะไทยรักไทยไม่เคยแจกเงินนะครับแล้ววิธีการอธิบายเรื่องโมเดลทางเศรษฐกิจของไทยรักไทยมันผูกโยงกับเรื่องการเมืองมันไม่ได้อธิบายง่ายๆว่าชอบไม่ได้ตังค์นะฮะมันอธิบายถึงคือการให้เงินมันไม่มีการให้เงินไงมันมีแต่การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจทั้งสิ้นถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ30บาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพักหนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันผูกโยงกับวิธีคิดในแบบประชาธิปไตยถูกไหมครับการพักหนี้ก็คือเพื่อให้คนมีแรงไอ้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้เรียกคืนแต่มันเป็นการเสริมสร้างการตัดสินใจร่วมในระดับหมู่บ้านถูกไหมครับคือมันเป็นนโยบายซึ่งมันแบ็กโดยขบวนการทางสังคมทั้งสิ้นนะครับแล้วนโยบายมันไม่ได้ถูกโชว์ว่าคิดโดยนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เต็มไปด้วยสับแสงที่เป็นภาษาซึ่งสามารถทำให้คุณหยุดที่จะถามด้วยคำพูดที่คุณงงงวยเช่นเอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลหรอกมันมีบล็อกเชนคือบล็อกเชนไม่ใช่คำตอบนะคำตอบมันมีอะไรมากกว่าไม่ใช่ใช้คำว่าบล็อกเชนแล้วแบบโอ้โหแม่งจบอะเนาะค่ะคือไม่ใช่ว่าผมบอกว่านโยบายใหม่ทำไม่ได้นะแต่ความแตกต่างในวิธีคิดเรื่องนโยบายไม่เหมือนกันมันไม่ใช่วิธีคิดเรื่องทำให้คนรวยมันเป็นวิธีคิดที่ยกระดับอำนาจของคนในสังคมใช่ไหมครับอำนาจในการต่อรองกับรัฐอำนาจในการรวมตัวของประชาชนอำนาจในการที่จะฟื้นชีวิตขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ใหม่มันมีฐานของขบวนการทางสังคมที่ต่อสู้กับรัฐราชการต่อสู้กับการที่ประชาชนถูกละเลยนะครับถึงแม้ว่าหลายคนสมัยนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นประชานิยมแต่มันไม่ใช่นโยบายที่ล้มเหลวเลยสักนโยบายใช่ไหมครับเพราะว่ามันตบหน้านักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเพราะว่ามันคิดในทางเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมครับแต่นโยบายใหม่เนี่ยมันก็เป็นความท้าทายนะครับว่านโยบายใหม่เนี่ยมันอธิบายเรื่องเศรษฐกิจการเมืองยังไงใช่ไหมมันอาจจะอธิบายได้ในทางเศรษฐกิจซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็ไม่มีใครซื้อใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นความท้าทายเพราะมันอาจจะเป็นนวัตกรรมทางนโยบายซึ่งมันอาจจะได้โนเบลไพรส์หรือว่ามันอาจจะแบบว่าโอ้โหไม่เคยมีใครคิดได้มาก่อนในโลกใช่ไหมซึ่งคนที่เขาไปทำจริงๆเขาก็ทุ่มเททำใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าผลสำเร็จเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ได้ว่าไปปรามาสเขาแต่ว่าฐานคิดมันไม่เหมือนกันมันเป็นวิธีคิดในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่วิธีคิดเรื่องการกระตุ้นอำนาจหรือการปรับความสัมพันธ์ทางอำนาจซึ่งเป็นฐานคิดของไทยรักไทยนะครับทีนี้คือคุณยังอธิบายไม่ได้ในทางนั้นใช่ไหมครับคุณอธิบายไม่ได้ว่าผมต้องการจะยกระดับให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณมีอำนาจใช่ไหมครับที่จะไม่ถูกปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับมีอำนาจในการต่อรองกับคนที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณคุณมีอำนาจในการร่วมกันคิดใช่ไหมครับซึ่งมันทำให้คนนั้นจำได้แต่ที่จอมขวัญถามเนี่ยประเด็นใหญ่มันไปอยู่ที่ว่าโอกาสที่จะร่วมมือกับเพื่อไทยหรือไม่เพื่อไทยมันอยู่ที่ส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เรื่องอำนาจของประชาชน
ันอยู่ที่เรื่องของการเดินร่วมกันในเรื่องของจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องอำนาจว่าช่วยทำให้เรารวยทีสิมันคนละเรื่องกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคนที่คิดว่าฉันต้องการที่จะได้ตามก่อนก็มีสิทธิ์เพราะมันเป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยแบบที่ว่าใครๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรกับทิศทางของพรรคที่กำลังจะดำเนินไปใช่ไหมครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เพื่อไทยเองเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วมันเป็นความล้มเหลวของพรรคเขาใช่ไหมครับข่าวก็ไม่เห็นว่ามีคนไปยืนเข้าแถวรอสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหบัตรสมาชิกพรรคเพื่อไทยเสื้อสมาชิกพรรคเพื่อไทยมันใส่กันแบบตั้งแต่ไทยรักไทยอ่ะใช่ป่ะคือคนมันอยากจะใส่เสื้อพรรคไทยรักไทยในท้องถิ่นใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะครับมันเป็นคำถามที่ต้องเป็นคำตอบของผมว่าตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมาเปิดใจอะไรนะครับอาจารย์คิดผมไม่ได้ออกจาก voice นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ลูกจ้างนะครับผมหยุดทำผมก็หยุดทำนะครับผมไม่ใช่ลูกจ้างนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับผมไม่ใช่ว่าต้องเซ็นสัญญาไปทำงานอะไรผมทำงานหลักของผมอันนั้นก็ผมก็ไปทำงานมันก็เชิญไปแต่ละวันน่ะผมไปทำวันนี้ผมก็ไปออกความเห็นไปออกรายการนะครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทนะครับนะฮะอันนี้ต้องฝากคนเข้าใจนิดนึงนะครับผมไม่ได้ออกจากบอยมีคนมาถามเรื่องนี้เยอะแหละค่ะที่อาจารย์อาจจะได้เห็นจริงๆไม่ได้เห็นเฉพาะช่องแชทนะจริงอาจารย์คงรู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนอยากจะถามว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไงแต่ทีนี้ขวัญขอย้อนกลับมาเรื่องพรรคอย่างนึงเดี๋ยวถามหน่อยอันนี้ต้องเคลียร์นิดนึงเผอิญถ้าได้โอกาสโดนด่าว่าเป็นนายแบบก้าวไกลหรือยังโอ้ผมโดนทุกแบบอาจารย์ผิดคลายส้มอาจารย์ผิดกินส้มผมไม่เคยเลือกก้าวไกลนะไม่ได้เลือกก้าวไกลสักใบนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันเกินเส้นไปกว่าความเป็นนักวิชาการของผมนะครับไอ้เรื่องเบื้องหลังจะนินทาใครแซวใครมันก็เรื่องนึงแต่ว่ามันก็มีเส้นของการวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะครับผมไม่ได้บอกก้าวไกลมันทำถูกทุกเรื่องนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหผมต้องตั้งตนเป็นศัตรูกับพรรคใดพรรคหนึ่งขนาดนั้นไม่เกี่ยวแม้กระทั่งคนในพรรคเองเนี่ยผมก็รู้จักคนทุกพรรคผมก็มีลูกศิษย์ไปทำงานทุกพรรคใช่ไหมครับผมทำวิจัยผมก็ได้รับความกรุณาของแต่ละพรรคในการให้สัมภาษณ์นะครับคือในแง่ส่วนตัวของแต่ละท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในไหนอาจารย์พีทเคลียร์แล้วนะคะที่ฉันเห็นในช่องแชทที่ฉันต้องเคลียร์ด้วยนะคะมีคนถามว่าจอมขวัญออกจากไทยรัฐหรือยังเธอปั่นถูกไหมช่องแชทปั่นฉันใช่ไหมฉันออกมา2 ปีครึ่งแล้วปะอาจารย์เมื่อกี้ขวัญขอย้อนกลับมาที่เป็นไทยรักไทยกับเพื่อไทยหน่อยที่อาจารย์ย้อนกลับไปว่าสมัยไทยรักไทยมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะคะแต่นี่ผมมองคนนอกนะผมไม่ใช่คนในใช่คืออาจารย์มองว่าอาจารย์พิษแม่งมองผิดหมดเลยว่ะผมไม่ได้เป็นแบบที่อาจารย์คิดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับอาจารย์มองว่าพรรคไทยรักไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกันไหมคะเวลาเรามองเพราะเราเพราะว่าก็จะบอกลากมาจากไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อไทยแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วครับวิธีคิดนโยบายก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ชัดนะครับแต่เพื่อไทยมันก็มีหลายเฟสเพื่อไทยเฟสแรกมันก็ไม่ใช่อย่างนี้ถูกป่ะเพื่อไทยเฟสแบบข่าวไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่นี่มันก็เป็นความท้าทายในการตีโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมแต่ว่าไอ้โจทย์เนี้ยคนมันไม่เชื่อถืออะช่วงเนี้ยคนอยากได้ตังค์แต่ไม่เชื่อว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะสำเร็จอะไรเงี้ยคือมันก็มีคนที่แบบแค่อยากได้ตังค์กับคนที่รู้สึกว่ากูรวยแล้วกูแบบกูอยากจะคอมเมนต์เรื่องอื่นกูฉลาดกว่าเพื่อไทยกูแบบนะยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกกูร่ำกูเรียนมาอะไรเงี้ยมันก็มีแบบแต่ผมไม่ได้พูดในเชิงนั้นครับผมไม่ได้มีความรู้ทางศาสตร์ขนาดนั้นหรือการเงินขนาดนั้นผมพูดในมุมรัฐศาสตร์ว่าประเด็นมันอยู่ที่เศรษฐศาสตร์การเมืองในแบบโบราณมันเป็น political economy มันไม่ใช่ economics หรือ financial เท่านั้นนะครับถามว่าหลังจากประเทศนี้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยประชาธิปไตยมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าประชาธิปไตยมันดีขึ้นแค่ว่าเลือกเพื่อไทยเพิ่มขึ้นถูกไหมอันนี้คือคำถามแบบ
ที่มันไม่ได้วนอยู่กับที่ว่าเออทำได้ทำไม่ได้ไม่สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับโกงหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอนิสิตถามนึงค่ะอาจารย์พีททำไมเครียดวันนี้เครียดเราบีบกันไว้ว่าเราจะเป็นรายการตลกรายการตลกใช่ไหมถามเดี๋ยวมันถามจะตลกก็ตลกแต่ว่าเอาสาระก่อนไหมว่าเออแบบให้สาระก่อนไหมมองในทางนี้ก่อนใช่ไหมไม่อยากเอาตลกก็ได้เดี๋ยวต่อไปนี้ตลกอย่างเดียวว่าเดี๋ยวขอสไลด์แล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยมาคุยเรื่องกันดั้มดีกว่าเราดูกันดั้มเนี่ยมันจะมีงานกันดั้มมาเนี่ยเราดูจอมขวัญเนี่ยแป๊บนึงไปไหมอย่าทำลายความคาดหวังมันมีคนหวังทั้งสาระด้วยดูติอาจารย์ไปไม่ถูกเลยเข้ากันดั้มไปหยุดก่อนอาจารย์ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าเราสรุปคือแบบเวลาเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งตัวเพื่อไทยก็พูดเองนะแล้วก็เห็นคนที่เคยร่วมงานช่วยงานอยู่ด้วยกันกับเพื่อไทยตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อแล้วเนี่ยคือตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกนิยามในทางการเมืองหรือว่ามันมีคำอธิบายอะไรไหมคะว่าเอ้ยที่คือโอเคอย่างที่เขาพูดคือเขาก็ต้องทำบ้านเมืองต้องไปต่อแต่ก็แล้วแต่คนว่าฟังว่ามันฟังขึ้นไหมนะแล้วคนก็ไปโยงว่าจริงๆมันมีดีลลับไงมันแค่แบบเออก็ก้าวไกลมันแค่แบบก็เกินคาดอ่ะเออมันก็เลยทำให้ผิดแผนสุดท้ายก็เข้าแผนเดิมคือมันมีข้อคอรหาคำวิเคราะห์คำวิจารณ์เต็มไปหมดเลยแล้วของอาจารย์พิษส่วนตัวอาจารย์คิดว่ามันคืออะไรคะตอนเนี้ยตอนนี้คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อไทยอ่ะก็มันก็สะท้อนให้เห็นจริงๆว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นรัฐบาลด้วยต้นทุนทุกอย่างที่เขายอมจ่ายถูกไหมครับว่ามันชัดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องดีลลับอะไรเลยมันจะมีกี่ดีลลับถ้าคุณไม่มีดีลลับกับเขาสักอย่างก็จบอะถูกปะประเด็นพูดง่ายๆสองสามเรื่องเล่าไปแล้วเรื่องหนึ่งใช่ไหมว่าแนวคิดมันไม่เหมือนสองคือเพื่อไทยเนี่ยเขาตัดเรื่องการเมืองมวลชนออกแล้วตอนนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้พึ่งเสื้อแดงไม่มีความสัมพันธ์กับเพื่อไทยอยากเป็นทางการต่อไปแล้วถูกไหมองค์กรเสื้อแดงไม่มีแล้วด้วยซ้ำถูกไหมแล้วก็ไม่นับว่าแกนนำเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยแล้วถูกไหมฮะมันเห็นตรงเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะเขาแปลสภาพเสื้อแดงอ่ะไปเป็นครอบครัวเพื่อไทยซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีมาก่อนแล้วนะคุณก็เห็นแล้วว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้เล่นการเมืองมวลชนแบบเดิมแล้วไงมันมีสัญญาณนี้มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับว่าเขาไม่ต้องการเป็นพรรคมวลชนแบบเดิมอีกแล้วเขาไม่ได้ขับเคลื่อนบนอุดมการณ์แบบเสื้อแดงส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณไปถามนัทวุฒิครอบครัวเพื่อไทยคืออะไรอ่ะพี่เต้นตอบได้ไหมล่ะไม่ต้องถามประธานนะเอาแค่โฆษกผู้อำนวยการเนี่ยผู้อำนวยการแม่งมาถึงไหนวะเป็นอะไรผู้อำนวยการไดเรคเตอร์ของครอบครัวเพื่อไทยมันคืออะไรคือผมก็เคยได้ยินสมัยก่อนงานวิจัยพูดถึงยุวประชาธิปัตย์เลยแล้วพูดถึงขบวนการเสือแดงขบวนการเสือเหลืองใช่ไหมฮะขบวนการกปปสแต่ไอ้ครอบครัวเพื่อไทยนี่เขาทำอะไรมีใครรู้ป่ะใช่ไหมมันคืออะไรใช่ไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นฉะนั้นคือจอมขวัญพยายามจะย้ำถามเรื่องเพื่อไทยเพื่อไทยเขาผมก็บอกแล้วว่าเขาพร้อมจริงๆนะคือแกนนำพรรคเขาพร้อมที่จะจ่ายถูกไหมแต่ผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปด้วยเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ถามคุณก็ถามผมแล้วว่าเฮ้ยคนที่ออกมาหรือว่าคนที่ตอนนี้ไปไม่ไหวกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับจะกลับไปเมื่อไหร่ผมก็ตอบแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับพูดง่ายๆผมยังคิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ายังไม่เด่นเท่าอ่ะนะครับถ้าเกิดคุณออกเพราะคุณออกจากเพื่อไทยเนี่ยถ้าคุณยังอยู่กับถ้าคุณเรื่องเศรษฐกิจคุณไม่ต้องออกจากเพื่อไทยดิเพราะเพื่อไทยคุณควรจะดีใจใช่ไหมว่าเพื่อไทยจะได้ทำนโยบายเศรษฐกิจคุณไม่ควรจะต้องออกจากเพื่อไทยอยู่แล้วแต่ถ้าคุณถามว่าคนที่ออกเนี่ยจะกลับไม่กลับมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับแค่สมาชิกพรรคอยู่แล้วผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยทุกใบอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับในมุมของการวิเคราะห์นะไม่ใช่ว่าถามความรู้สึกของผมว่าผมไม่ใช่สมาชิกผมไม่ใช่คนที่เดินออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์การที่เราเห็นครม.หรือการรวมกันเป็นพรรค
ของพรรคสองขั้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือหลังจากนี้เราจะเห็นการเมืองแบบไหนคะหรือว่าต้องถามว่าอะไรวะจะเป็นรัฐบาลแบบไหนเพราะว่าคือเราเห็นการสู้กันมาเราสัก20ปีได้ใช่ไหมคะอาจารย์ของสองขั้วแต่ทีเนี้ยพอแบบมารวมกันแบบเนี้ยหลังจากนี้เราจะเห็นการเมืองแบบไหนทั้งผ่านความเป็นรัฐบาลแล้วก็ผ่านทั้งมวลชนด้วยค่ะอาจารย์มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนะครับพูดให้ดูหรูหรามันก็อาจจะเรียกว่าแบบ Uncharted Territory คือเหมือนหลุดดาวพลูโตไปแล้วอะนะครับแต่ด้วยก็คือหมายความว่ามันเป็นความเวิ้งว้างของจักรวาลที่เรายังไม่เคยผ่านไปนะฮะเพราะเราไม่เคยเห็นลักษณะของการมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีอำนาจในพรรคเลยคือคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในพรรคพลังประชารัฐแต่แกมีอำนาจจริงถูกไหมในตอนที่แกเป็นแต่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจทางการเมืองมาก่อนใช่ไหมครับคุณต้องถามว่าพรรคเพื่อไทยนั้นหรือรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยจะรันด้วยอะไรคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกในลักษณะของนายกแบบไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาคุณมีคณะรัฐมนตรีเนี่ยตามตำราเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้เป็นคือความเป็นนายกมันมีลักษณะในตำราโบราณเลยเนี่ยมันคือหัวหน้าพรรคอันดับหนึ่งใช่ไหมครับมันคือหัวหน้าพรรคนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผู้นำทางการเมืองบางประเทศอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้เหมือนสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีหัวหน้าพรรคใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีตำแหน่งที่เรา first among the equal ก็คือเขาจะต้องเป็นผู้นำของทุกคนในคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับคำถามคือเรายังไม่ได้เห็นคุณเศรษฐาเนี่ยได้แสดงออกเลยยังไม่เคยมีโอกาสได้แสดงออกถึงความเป็นหัวหน้าพรรคถึงความเป็นผู้นำในกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าแกถูกตั้งโดยมติของพรรคให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังที่จะเห็นจริงๆก็คือบทบาทคุณเศรษฐาเวลานั่งประชุมคณะรัฐมนตรีถูกไหมอันนี้ก็พูดกันแบบในทางวิชาการหน่อยใช่ไหมว่าคุณจะเห็นคุณเศรษฐาทำยังไงในการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็รู้ว่าคุณเศรษฐาไม่ได้มีอำนาจแม้กระทั่งเจรจาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีสักตำแหน่งใช่ไหมคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการด้วยซ้ำถ้าเทียบกับคุณพิธาใช่ไหมคือแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันถูกป่ะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเห็นก่อนก็คือว่าเราต้องเห็นภาวะผู้นำของคุณเศรษฐาในการประชุมจริงถูกไหมครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยคุณเศรษฐาเหมือนถูกส่งมาจากพรรคเพื่อไทยให้มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเราก็จะเห็นบทบาทว่านายกรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาสามารถไล่บี้การทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะหรือทำได้อย่างมากก็คือพูดไปยังรองนายกที่อยู่ในแต่ละพรรคถูกไหมฮะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเนี่ยหรือนักการเมืองต่างเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาคุณเศรษฐาไหมเพื่อที่จะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างใช่ไหมคือผมยังนึกไม่ออกว่าการที่คุณเศรษฐามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้พูดในแง่ว่าคุณสมบัติคุณเศรษฐาเคยบริหารอะไรมานะแต่การบริหารประเทศในคุณเศรษฐายังไม่เคยแน่ๆถูกไหมและคำถามคือถ้าคุณเศรษฐามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาจะบริหารประเทศยังไงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาจากคุณเศรษฐาใช่ไหมไม่เป็นไรผมไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นะผมกำลังอยากเห็นประเด็นนี้เพราะมันท้าทายที่สุดแล้วตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาถูกไหมฮะใช่ไหมคือคุณประยุทธ์เหรอคุณประยุทธ์ก็ถูกนั่งมาแล้วแต่คิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอย่างน้อยมีคอคาบิเนตของตัวเองใช่ไหมในอดีตเนี่ยสมมติเราพูดถึงอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมไปกว่าคุณเศรษฐาเช่นนายกคนนอกเขามีโควต้าของคนที่เขาไว้ใจที่มานั่งด้วยนึกถึงยุคพลเอกเปรมนึกถึงพวกสมัยก่อนเนี่ยก็มีทั้งนั้นอ่ะคุณอนันต์เนี่ยยังต้องมีคนของคุณอนันต์เช่นคุณมีชัยวีระไวทยะคุณเศรษฐามีใครนั่งอยู่ในคณะมนตรีที่เป็นโควต้าของคุณเศรษฐาไหมคุณเศรษฐาจะคุยกับใครใช่มั้ยฮะหรือมีแต่คนพรรคเพื่อไทยคอยประคองใช่มั้ยฮะว่าที่คนที่เดินตามก็เคยอยู่กับคุณอุ๊งอิ๊งมานั่งมาข้างๆก็มีคุณภูมิธรรมคอยพยุงไว้ใช่มั้ยฮะแต่ที่เหลือทั้งที่ไม่ใช่คุณภูมิธรรมเนี่ยใช่มั้ยอาจารย์ชูศักดิ์ก็ไม่มี
กฎหมายคุยกับใครตอนนี้อาจารย์ชูศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นไหมฮะแล้วคุณทนายของตระกูลชินวัตรได้เป็นไหมแล้วใครจะเป็นคนให้ความเห็นเรื่องกฎหมายกับคุณกับคณะรัฐมนตรีนี่ฮะใครจะเป็นตัวเชื่อมกฤษฎีกาอันนี้อาจจะมองว่าโอ้โหอาจารย์พิษแม่งโคตรเก่าเลยเขาบริหารแบบใหม่แล้วคุณเศรษฐาแกบริหารเงินมาตั้งเยอะตั้งแยะก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คุยกันแบบไม่รู้ว่าอยากให้บรรยากาศแบบว่าผมถามมาผมก็ตอบตรงๆนะมันยังไม่มีเวลาปล่อยมุกไงว่าคุณคำถามคุณมันมีค่าผมไม่รู้จะปล่อยมุกยังไงนะฮะจะให้ผมปล่อยมุกก็เดี๋ยวเอาซีเรียสให้จบเดี๋ยวปล่อยมุกเพราะว่ามีแฟนรายการเก่าผมเยอะอยากคุยแบบอยากให้ปล่อยมุกคุยแบบปล่อยมุกเอาเลยเดี๋ยวคุยดิเรื่องของกินอะไรเงี้ยเอาของกินอย่าถามซีเรียสดิถามเหมือนอยู่ไทยรัฐอย่างนี้จะมาปล่อยมุกยังไงเดี๋ยวตั้งแต่เราเจอกันที่เนชั่นอย่างเงี้ยจะปล่อยมุกยังไงนะแบบขอถามแบบไล่ที่เอาให้ตายกันอย่างนี้ใช่ป่ะขอเนื้อก่อนถามแบบนี้ก็ต้องซีเรียสดิใช่ไหมไม่อาจารย์งั้นขวัญถามแย้งในจังหวะนี้อาจารย์แต่ที่ของขวัญก็จะที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันคือทำไมเพื่อไทยจะทำให้คุณเศรษฐาตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นแบบตกอยู่ในอารมณ์อาการแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ผมไม่รู้ไงเดี๋ยวลองคุณเทียบดูกับคุณสมัครหรือคุณสมัครแกไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณสมัครแกมีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างยาวนานก่อนที่จะมาอยู่พรรคพลังประชาชนใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งคุณสมัครก็มีทีมงานที่เชื่อมกับคุณสมัครเช่นแก๊งเพื่อนเนวินใช่ไหมหรือหลายคนที่เรารู้จักกันใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณเศรษฐายังไม่มีไงเราก็เลยยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าผมพูดในแง่ว่าผมไม่ได้ดูแคลนว่าคุณเศรษฐาทำไม่ได้ผมคิดว่านี่คือประเด็นท้าทายถ้าเราจะจับตามองนะครับแล้วก็ขายของนิดนึงวันนี้ผมตีพิมพ์บทความในมติชนคุยเรื่องประเด็นปัญหาในทางรัฐศาสตร์เรื่องของคณะรัฐมนตรีที่กลายมาจากรัฐบาลผสมกับปัญหาการคอร์รัปชันนะครับซึ่งมันแน่นอนนะครับว่าข้อกล่าวหานี่มันย่อมต้องมาแน่ๆแต่ว่าในงานวิชาการเรายังไม่เคยเห็นงานวิชาการในประเทศกำลังพัฒนาแต่ในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาคาดหวังว่าคนที่จะมีราคาที่ต้องจ่ายมากที่สุดแล้วมีความจำเป็นมากที่สุดในการตรวจสอบเรื่องนี้คือตัวนายกรัฐมนตรีนึกออกไหมฮะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีผลประโยชน์มากที่สุดว่าถ้าคณะรัฐมนตรีแม่งเขาเรียกว่ามันไม่ทำตามนโยบายที่ประกาศให้กับประชาชนเนี่ยคณะนายกรัฐมนตรีมันเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยหลักการมันอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะและนายกรัฐมนตรีด้วยถูกไหมฮะคือพูดง่ายๆต่อให้ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยคนไหนมันเบี่ยงเบนไปจากนโยบายหรือมันไม่ทำตามเส้นที่นายกรัฐมนตรีวางเนี่ยใช่ไหมครับคนที่เดือดร้อนคือนายกรัฐมนตรีฉะนั้นโดยทั่วไปนายกรัฐมนตรีมันต้องมีเขาเรียกว่ามีความเดือดร้อนที่สุดในเรื่องการจับโกงของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคำถามก็คือว่าในตำแหน่งในเงื่อนไขที่คุณเศรษฐาเป็นเนี่ยคุณเศรษฐาจะควบคุมตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีได้ยังไงอันนี้ผมเฟรมคำถามใหม่นะคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าประชาชนคาดหวังอะไรกับรัฐบาลนะคุณเศรษฐาคาดหวังกับคณะรัฐมนตรีที่หน้าตาแบบนี้ได้แค่ไหนแล้วคุณเศรษฐามีกลไกอะไรในการตรวจสอบโอเคคุณอาจจะไม่ชอบคุณประยุทธ์แต่ในทางนึงคุณประยุทธ์แม่งมีแก๊งเสแม่งมีแก๊งอะไรที่คอยตามน้องคนคนนี้โอเคคุณประยุทธ์อาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งหมดถูกไหมฮะแต่คุณประยุทธ์ก็เห็นว่าคุณประยุทธ์แม่งไม่เอาบางคนถูกไหมแต่ว่าประเด็นทางวิชาการก็คือว่าไอ้ตัวความเป็นผู้นำเนี่ยมันเกี่ยวพันกับคำถามที่ว่าคุณเศรษฐาจะสามารถควบคุมการปฏิบัติการของคณะรัฐมนตรีได้ยังไงซึ่งในทางวิชาการอันหนึ่งในต่างประเทศเนี่ยในระบบที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะตั้งคนซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าจูเนียร์มินิสเตอร์ก็คือคล้ายๆกับพวกคนที่เป็นเด็กๆหน่อยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยตามกระทรวงต่างๆเพื่อคอยตรวจสอบถ้าคุณเสียกระทรวงใหญ่ไปแล้วสิ่งที่คุณเห็นการตั้งคณะรัฐมนตรีแบบไทยๆเนี่ยมันมีคอนเซปต์นี้ไหมว่าโอเคอันนี้กูคุมไม่ได้แต่ว่ากูตั้งพรรคกูไปคอยดูหรือว่าไม่ใช่อ่ะเขากวาดมันทางกระทรวงไว้ส่งไปนั่งติ่มๆอยู่คนแต่คนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ผมส่งไปเพื่อคอยไปตรวจสอบนะ
ผมส่งไปเพราะว่าพรรคผมก็ต้องมีโควต้าในการส่งไปเหมือนกันนะเข้าใจปะใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นทางวิชาการที่คนยังไม่ได้พูดถึงนะครับคนจะพูดถึงแค่แล้วมาให้คะแนนคณะรัฐมนตรีกันไหมตั้งฉายากันไหมใช่ไหมฮะไม่มีคำถามอื่นที่ต้องถามไงหรือว่าเอ้ย put the right man into the right job ไหมจะวิจารณ์ทำไมรัฐมนตรีเนี่ยตอนประยุทธ์ไม่เห็นวิจารณ์เลยว่าจริงๆ put the right man into the right job ไหมหรือตอนประยุทธ์ก็เห็นว่าแบบโอ้โหอันนี้แม่งกลุ่มทุนนี่แม่งส่งมาชัดๆเงียบหมดเลยไม่เห็นวิจารณ์เลยใช่ไหมโหตอนเศรษฐาแม่งวิจารณ์ซะเละเทะเลยผมไม่ได้วิจารณ์เละเทะนะผมตั้งคำถามว่าตัวแบบอะไรที่เพื่อไทยจะนำเสนอว่าจะสามารถทำให้นโยบายนั้นเป็นไปตามเพื่อไทยได้ตัวแบบอะไรที่คุณเศรษฐาจะนำเสนอประชาชนนอกจากคำขวัญวันนี้ว่าตั้งใจทำงานเต็มที่เลยใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างที่คุณเศรษฐาพูดได้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณเศรษฐาทำไม่ได้นะคุณเศรษฐามีเวลาตั้ง4ปีในการที่จะตอบคำถามผมถ้าคำถามผมเป็นคำถามที่ประชาชนคิดว่าสำคัญนะครับอ้าวยาดมมาแล้วยาดมเนี่ยเวอร์ชันเนี้ยเหนื่อยเลยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิ่นพงศ์สวัสดิ์อาจารย์อาจารย์ถ้าสมมติเราถ้าสมมติขวัญคิดตามอาจารย์นะคะซึ่งขวัญก็คิดไม่ทันอาจารย์หรอกนะถ้าคิดตามอาจารย์อ่ะคือมีนายกคนไหนที่ใกล้สุดไหมคะคือไม่น่าจะเคยมีอ่ะที่อาจารย์บอกไปใช่ไหมแต่ใกล้กับสถานการณ์ที่คุณเศรษฐาเป็นอยู่ตอนนี้มากที่สุดอ่ะมีไหมคะไม่ใช่คุณยิ่งรักเนาะเพราะตอนนั้นคุณยิ่งรักคนก็ชอบแบบว่าแบบอุ้ยมา40กว่าวันแล้วก็มานั่งนายกแต่ว่าคือคุณยิ่งรักก็จะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกว่าคุณเศรษฐาใช่ไม่เหมือนกันคุณเศรษฐานี่แทบจะเรียกว่าเป็นคนนอกของพรรคเลยนะเพิ่งจะมาเป็นสมาชิกด้วยซ้ำใช่ไหมครับอันนี้ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆสำหรับหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยคุณเศรษฐากับคุณทักษิณเนี่ยคุยกันไหมผมยังอยากให้คุยกันเลยนะอย่างน้อยอะผมกลัวไม่คุยกันมากกว่าใช่ไหมการที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยนี่ทำให้คุณเศรษฐาเป็นนายกง่ายขึ้นไหมคะหมายถึงถ้าคุยกันเนี่ยกูเดี๋ยวคำถามไม่เคลียร์ด้วยนี่ถูกนะประเด็นเนี้ยตอนผมจัดรายการกับคุณปลื้มผมขอเคลมนะผมเป็นคนหนึ่งน่าจะไม่ใช่คนเดียวมั้งแต่อย่างน้อยผมบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาก่อนตั้งรัฐบาลสำเร็จทุกคนแบบว่าโอ้ยรัฐบาลเสร็จแล้วคุณทักษิณก็กลับมาสบายใจผมคิดว่าคุณทักษิณกลับมาก่อนแล้วจริงๆการตั้งรัฐบาลเป็นเงื่อนไขนึงที่ทำให้คุณทักษิณออกมาเป็นแบบนี้ด้วยออกมาเป็นแบบนี้หมายถึงก็เท่าที่เห็นเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณได้ต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันดีลลับมันเสร็จตั้งแต่ก่อนคุณทักษิณกลับไงผมคิดว่าทุกอย่างมันดำเนินไปจนกระทั่งคุณทักษิณกลับมาก็ยังไม่จบนะครับแม้กระทั่งเพื่อไทยไปรัฐบาลมันก็ยังไม่จบเพราะว่ามันก็ต้องมาดูตัวครม.โอ้โหถามจริงคุณจอมขวัญเชื่อครับแต่ละพรรคที่มาโหวตให้เพื่อไทยเพราะว่าอยากให้บ้านเมืองต้องไปต่อเรายังไม่คุยเรื่องโควต้ารัฐมนตรีจริงเหรอครับจริงนะครับทาปากเลยเมื่อกี้ดมยาทาปากต่ออะไรก็ได้ที่มูจะทำต่อยังไงบิวตี้ทำอะไรต่อบิวตี้คอนเทนต์มาแล้วฮะแบบว่ายังไงดีเนี่ยอะไรทำอะไรทุกอย่างที่ผมทำไม่ได้เช่นทาปากทำผมอะไรอย่างเงี้ยยัดยาดมใช่ใช่ฮะทำอะไรที่อาจารย์คิดทำไม่ได้หวีผมไปอันนี้แสดงให้เห็นอาจารย์ขวัญถามให้เคลียร์นิดนึงค่ะครับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือการที่พรรคเพื่อไทยอะไรจะก่อนจะหลังก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันอดเชื่อมโยงไม่ได้หรอกว่าการที่คุณทักษิณกลับบ้านจะก่อนหรือหลังคุณเศรษฐาเป็นนายกก่อนหรือหลังตั้งรัฐบาลก็เรื่องนึงนะคะมันจะเป็นดีลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งที่เขาพูดกันตั้งแต่ก่อน14พฤษภาหรือไม่หรือเป็นเชื้อให้คุยกันมาต่อเนื่องจนถึงตอนนี้หรือไม่มันพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ขวัญถามอาจารย์พิษว่าการที่คุณทักษิณกลับมาในวันเดียวกันกับที่โหวตนายกคือคุณเศรษฐาซึ่งก็โหวตสำเร็จผ่าน
สวใช่ไหมคะเป็นนายกแล้วก็ตั้งรัฐบาลในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยถูกจับตานะคะว่าขั้นตอนคือเข้าไปในเรือนจำแต่ก็ออกมาคืนนั้นแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลต่อเลยเนี่ยคือเนี่ยคือภาพที่คุณที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเนี่ยแหละการที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ทำให้เห็นภาพนี้ของคุณทักษิณอย่างนั้นหรือเปล่าคะคำถามยากเย็นคุณต้องการให้ผมพูดอะไรดีกว่าไม่คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์หมายถึงว่าคือการที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ทำให้คุณทักษิณเป็นแบบนี้แหละขวัญก็เลยจะพยายามว่าไอ้คำว่าแบบนี้แหละแปลว่าอะไรจบลงอย่างง่ายๆแล้วคุณทักษิณกลับบ้านไงใช่ไหมมันประเด็นก็คือว่าการที่คุณทักษิณกลับบ้านตอนแรกคนคาดว่าโอ้ยคุณทักษิณจะกลับมาอ้าวคุณทักษิณไม่กลับใช่ไหมอ้าวสักพักนึงคาดว่าถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณคงไม่กลับมาแล้วถูกไหมฮะแต่คุณทักษิณเนี่ยกลับมาในเวลาที่มันก้ำกึ่งมากๆกับการที่คุณต้องเจรจานะครับกับพรรคนะครับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคที่มีความสำคัญที่สุดทุกคนคิดว่าเป็นภูมิใจไทยไม่ใช่นะครับคุณก็เห็นคุณหญิงก็พูดพรรคที่สำคัญที่สุดคือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเดินไปหาพรรคเพื่อไทยก่อนพลังประชารัฐ1วันแล้วการแถลงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในตอนจบก็ทำก่อนพลังประชารัฐด้วยซ้ำไม่ได้แปลว่าเขายอมพรรคเพื่อไทยนะแปลว่าเขาบรรลุข้อตกลงกับพรรคเพื่อไทยเว้ยและไอ้ประเภทที่มานั่งอธิบายว่าโอ้มันก็แค่เป็นพรรคการเมืองดีลกันเขาจะดีลกันยังไงนี่มันระบบประชาธิปไตยอย่างนั้นเหรอมีใครไม่รู้ไหมว่ารวมไทยสร้างชาติอ่ะคนที่มีตำแหน่งในรวมไทยสร้างชาติก่อนที่จะอ้างว่าวางมือชื่อประยุทธ์จันทร์โอชามันทำรัฐประหารมาแล้วมันเป็นคนตั้งสว.แล้วมีใครไม่รู้ไหมว่าประวิตรวงษ์สุวรรณที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอ่ะมันเป็นคนตั้งสว.อันนี้ไม่ใช่ข่าวสีบข่าวที่มีแต่คนตาบอดเท่านั้นอ่ะที่มันไม่เห็นอ่ะใช่ปะมันเป็นการดีลกันของพรรคการเมืองเฉยๆหรือมันดีลกันของพรรคการเมืองที่มันคือมีเครือข่ายที่ชัดเจนกว่ากับสว.ใช่ป่ะแต่มันไม่ได้ผิดในความหมายที่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลแต่ถามว่าประชาชนมันรับได้ไหมกับข้อแท้จริงกลุ่มนี้อ้าวประชาชนบางกลุ่มก็รับได้ทำไมอ่ะกูอยากให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลน่ะกูอยากให้เพื่อไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่กูเชื่อมั่นกับหลายคนแม่งรับไม่ได้หลายคนแม่งอ้วกแตกอ่ะหรือคนแม่งร้องไห้อ่ะญาติพี่น้องแม่งตายอ่ะลูกหลานแม่งโดนจับอ่ะก็มีถูกป่ะมีทั้งสองฝ่ายอ่ะนะครับมันไม่ใช่พูดง่ายๆว่าการเวลาจะพิสูจน์แม่งพิสูจน์แล้วแม่งพิสูจน์แล้วยอมรับความจริงในสิ่งที่มันพิสูจน์แล้วว่าเปล่าใช่ไหมส่วนเรื่องข้างหน้ามันก็เป็นเรื่องของข้างหน้ามันไม่ใช่คำถามว่าแล้วเขาจะกลับไปคืนดีกันไหมมันไม่ใช่คำถามละครมันคือคำถามของความจริงในอดีตใช่ป่ะแต่คุณยอมรับตรงนี้ได้คุณก็ผ่านมันไปได้คุณยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้คุณก็มีชีวิตต่อไปในอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายใช่ไหมฮะคุณก็รู้จักกันรู้จักคนรู้จักจุดยืนของแต่ละพรรคมันก็ชัดเจนไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาแบกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับผมนะทุกอย่างมันก็คือความจริงที่คุณเห็นนะไม่ต้องไปดีลเรื่องดีลล้มดีลรับด้วยซ้ำมันดีลรับหรือไม่รับมันก็ออกมาเท่าที่คุณเห็นนะ what you see is what you get นะการรู้ว่ามันมีดีลรับแล้วมันช่วยอะไรวะถามจริงๆมันช่วยอะไรนอกจากทำให้ดูตื่นเต้นและทำให้ราคาของคนพูดแม่งเหมือนกับว่ากูรู้ความจริงของจักรวาลสิ่งที่เห็นตรงหน้านี่ก็คือสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้านี่คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายเพื่อไทยก็ต้องจ่ายคนที่เชียร์เพื่อไทยก็ต้องจ่ายถูกไหมครับคนที่เชียร์ก้าวไกลแล้วเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องจ่ายทุกคนแม่งจ่ายกันทั้งนั้นน่ะในเกมนี้ถูกป่ะใช่ป่ะแต่ถามว่าทุกคนฟินกับสิ่งที่ตัวเองจ่ายหรือเปล่าก็คุณก็เลือกได้คุณไม่เอาคุณก็ออกมาด่าเขาถูกป่ะแต่ว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องความลับของจักรวาลเพราะบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่พูดไม่ได้อยู่แล้วหรือมันไม่มีหลักฐานที่พูดได้ไงจะพูดไปแล้วมันได้อะไรในเมื่อสื่อแม่งยังไม่พูดเลยแล้วถ้าจริงๆสื่อแม่งรู้มากกว่าถูกป่ะไปคาดหวังให้ใครแม่งเล่าความจริงเรื่องนี้ไว้ในเมื่อสื่อแม่งยังไม่ได้พูดเลยถูกป่ะไอเราเดือดไม่ต้องเดือดร้อนเราไม่ใช่สื่อกระแสหลักถูกป่ะไม่มี
ไม่มีภาระทางสังคมที่จะต้องโหตีแผ่ความเป็นจริงตามที่ร่ำทั้งเรียนมาไม่ใช่กูเป็นคอมเมนทารีธรรมดากูตลกได้ถูกป่ะกูไม่ต้องมีบอกอมานั่งแบบให้ไหมไม่ให้อะไรเงี้ยใช่ป่ะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นเนอะเขาก็พูดไปนะครับครับไปอีกชอบเครื่องร้อนดีชอบทำไมอาจารย์ครับว่าอาจารย์เขาตลกยังจะถามถึงเดี๋ยวโทษครับนะฮะพี่เบลมึงไปตกลงรายการอาจารย์มาวะเขาจะลองกูให้กูตลกอยู่นั่นแหละธรรมดาเห็นเขาตลกตลอดนั่งหัวเราะผมเป็นหัวเราะคนเดียวอ่ะแขกรับเชิญไม่ได้หัวเราะด้วยอาจารย์ครับอาจารย์ชี้เป้าให้หน่อยค่ะว่าหลังจากนี้การเมืองอ่ะขวัญอ่ะประชาชนใช่ไหมขวัญชาวบ้านใช่ไหมถ้าหลังจากนี้เวลาเราตามการเมืองไทยอ่ะเพื่อตามให้ทันอ่ะไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะเพราะบางอย่างแม่งก็เข้าใจยากอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้อาจารย์ชี้เป้าให้ทั้งสองสามเป้าเนี่ยค่ะว่าเมื่อกี้อาจารย์ชี้ไปเป้าหนึ่งแล้วคอยดูคุณเศรษฐาตอนประชุมครม.ใช่ป่ะว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนในการผิวหน้ามันคือคอยดูคุณเศรษฐาเวลาประชุมครม.แต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าคือดูว่าคุณเศรษฐาจะบริหารคณะรัฐมนตรียังไงคุณเศรษฐาไม่ได้ถูกส่งมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไว้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเข้าใจป่ะคือหมายความว่าเขาต้องรู้ทุกเรื่องหรือไม่รู้เขาต้องส่งงานออกไปได้แล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอนโยบายแล้วเขาจะต้องทำให้นโยบายนั้นมันออนแทร็กใช่ไหมกระทรวงไหนที่ไม่ทำตามนโยบายนี้เขาจะจัดการยังไงเราจะยังได้เห็นลีดเดอร์ชิพขึ้นมาอีกแม้ทุกคนบอกว่าคุณเศรษฐาโมโหร้ายปากกาก็โยนเดี๋ยวไปดูจริงๆว่าคุณเศรษฐาจะทำได้จริงไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งมันเป็นประเด็นท้าทายนะครับใช่ไหมเราไม่ได้พูดแค่ว่าคอยดูคุณเศรษฐาแสดงในการประชุมเราดูว่าคุณเศรษฐาทำงานจริงจะทำยังไงตอนนี้เรายังไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วคุณเศรษฐาจะต้องดีลกับสิ่งที่เรียกว่าระบบราชการยังไงอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับทุกคนตอนนี้โฟกัสอยู่เรื่องเดียวคือโอ้ยคุณสุทินจะยังไงกับกลาโหมคุณเศรษฐาจะดีลกับระบบราชการทั้งระบบยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชี้เห็นเมื่อกี้ผมก็ชี้เห็นแล้วว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันสำคัญนะครับในรัฐบาลนี้ก็คือเมื่อคุณไม่เห็นตัวแบบในตีบริกรเนี่ยถือว่าคุณไม่เห็นตัวแบบอภิมหาอมาตย์แบบคุณวิษณุเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลนี้นะครับจะทำยังไงเพราะอย่าลืมว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้ถูกสอนกันมาง่ายๆว่าโหเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องของรัฐสภาเดียวไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลมันต้องออกกฎหมายนะรัฐบาลมันเป็นผู้เสนอกฎหมายสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งหนึ่งซึ่งคุณก็เห็นว่ารัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโดนตลอดก็คือการโดนวางยาโดยระบบราชการแม่งชงอะไรขึ้นมาคุณโดน157เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมคำถามคือคุณจะจัดการความสัมพันธ์สุดนี้กับระบบราชการยังไงสิ่งนี้อย่าลืมนะว่าคุณทักษิณเขา very bossy เลยนะเขาแบบผู้ว่า CEO เขาลงล้วงทุกอย่างใช่ไหมครับสิ่งที่คุณยังไม่เห็นก็คือเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยจะจัดการระบบราชการได้ยังไงนะครับจนจำเป็นต้องปฏิรูปไหมไอเดียเรื่องการปฏิรูปคืออะไรหรือไม่ต้องปฏิรูประบบราชการก็ดีแล้วถ้าเรามุ่งมั่นทำงานก็โอเคแล้วใช่ไหมคืออะไรคือฐานคิดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลทำงานไม่ได้หรอกถ้าคุณคุมระบบราชการไม่ได้แล้วระบบราชการเนี่ยแม่งสะสมกำลังสะสมความเก๋าเกมเนี่ยมันนานกว่ารัฐบาลซึ่งเพิ่งมาจากการเลือกตั้งและมาจากนายกท่านตรีที่ไม่เคยทำงานการเมืองดูอาจารย์ชัดชาติวันนี้อาจารย์ชาติชาติเนี่ยเอาผู้อำนวยการเขต50คนอยู่ยังตั้งแต่วันแรกที่แม่งออกมาสร้างอาจารย์ชาติชาติจนถึงวันนี้ข่าวล่าสุดแม่งยังไปปล่อยข่าวอีกว่าโหอาจารย์ชาติชาติแม่งแบบปล่อยให้มีการโยกย้ายผอ.โดยนู่นโดยนี่ระบบราชการกรุงเทพมหานคร50เมืองเนี่ย50เมืองย่อยเนี่ยผู้ว่าเอาอยู่ยังใช่ป่ะระบบราชการเนี่ยแม่งซับซ้อนมากนะไม่ใช่โอ๊ยมาถึงผมมีนโยบายผมจะทำอะไรก็ได้
ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลนี้ทำไม่ได้นะผมแค่ถามว่าถ้ามันจะต้องทำผ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณมีคำอธิบายมีเงื่อนไขในการจัดการสิ่งเหล่านี้ยังไงการขับเคลื่อนกฎหมายคุณจะดีลกฤษฎีกายังไงใช่ไหมฮะแม่งดูดีศรีสุวรรณแม่งอยากฟ้องอะไรก็ฟ้องเรื่องแม่งเตะไปปปช.เรื่องแม่งเตะไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อไทยมีกลไกทางกฎหมายไหมรัฐบาลนี้ทีมกฎหมายแข็งไหมรัฐบาลนี้แม่งจัดการระบบราชการได้ไงอย่าลืมมาตอนทักษิณเข้ามาเนี่ยเขาซัดระบบราชการก่อนแน่นอนเขาถูกซัดกลับเยอะใช่ไหมใช่ไหมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยย้ายคนหนึ่งแม่งออกจากตำแหน่งเลยนะเห็นไหมฮะเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่เป็นบทเรียนของพรรคนี้ของทีมนี้ของกลุ่มการเมืองนี้เขาจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ผมถามเพื่อหาคำตอบผมไม่ได้วิจารณ์ว่าคุณทำไม่ได้หรือคุณผิดนะครับฉะนั้นถ้าคุณฟังผมให้รู้เรื่องนะครับอย่ามาคอมเมนต์อะไรแบบว่าเอ้ยไม่ดูเขาก่อนรอเขาทำก่อนตอบผมหน่อยดิถ้าคุณเป็นกองเชียร์หรือคุณไปบอกเขาทีว่าเฮ้ยไอ้นี่มันถามมาอย่างนี้จะตอบยังไงอ๋อมันไม่มีราคาหรอกไม่ต้องไปตอบมันเรื่องหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นไม่ต้องมาวิจารณ์แบบว่าเอ้ยไม่รู้เรื่องเคยอ่านหรือยังผมอ่านมากกว่าคุณอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้ามันไม่ใช่รายการผมแล้วผมไม่ต้องมามีแมนเนอร์อะไรมากมายสัตว์มาผมก็สัตว์กลับนะครับอาโทษนะคะอาก็ปูสิคะผมเป็นแขกรับเชิญไงรายการนี้ผมไม่ต้องรับผิดชอบกับรายการนี้อยู่แล้วจูอันนี้คนดูอันนี้คนดูนั่งดมยาแล้วก็ดูอยู่ดมยาทาปากไปแล้วคนนึงคนนึงแขกคนนึงดูนะครับนะอันนี้คืออันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าพวกเขาก็ต้องคิดแหละแต่เขายังไม่ได้อธิบายให้เราฟังถูกไหมแต่ว่านี่คือสิ่งซึ่งคุณจางหวานถามผมว่าเราจะจับตามองสิ่งเหล่านี้ยังไงผมก็ให้จริงๆอันนี้ไม่ว่าให้มุมมองผมไม่ได้มาบอกว่าโหแม่งทำไม่ได้หรอกแม่งโกงแน่แม่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ผมถามว่าในแอรีเหล่านี้เขาตอบได้หรือยังเขาสนใจจะตอบไหมหรือว่าคำถามผมแม่งอินแล้วแม่งคำถามผมไม่มีความสำคัญอะไรแล้วนะครับที่อาจารย์พิษพูดมานี่คือจริงๆมันเป็นนายกทุกคนแหละแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นคนทุกคนที่ต้องทำหน้าที่บริหารทุกระดับอะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นผู้ว่าใช่ไหมคะเพื่อชาติชาติหรือว่ากระทั่งนายกในยุคไหนก็แล้วแต่ก็คือระบบราชการกฎหมายบริหารคณะบริหารข้อแรกตัวเองคือการไล่การทำงานในระนาบเดียวกันหรือควบคุมกำกับรัฐมนตรีและพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับรวมทั้งพรรคตัวเองด้วยข้อที่สองคือระบบราชการถูกไหมครับใช่ไหมเอ้ยอาจารย์ขวัญอันนี้ขวัญถามสงสัยนะคะคือว่าพลเอกประวิตรคือเรามักจะให้น้ำหนักไปที่รวมไทยสร้างชาติหลังจากที่มันชัดเจนแล้วว่าเอ้ยเขาน่าจะมีบทบาทมากๆอ่ะกับเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วพลเอกประวิตรคือคนที่ถูกจับตามาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนาะอาจารย์พลเอกประวิตรนะตอนนี้มันเหมือนมันมีข่าวที่พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวก็จะลาออกจากส.ส.เดี๋ยวก็จะแบบวางมือแล้วส่งน้องเป็นรัฐมนตรีได้แล้วรองนายกได้แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวพลเอกประวิตรยังน่าจะมีความสำคัญในการเมืองหลังจากนี้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเหมือนกับคนมักจะมองว่าเอ้ยหรือแกแพ้แล้วแกก็แบบอกหักไม่เอาแล้วหรือเปล่าคะเมืองไทยมันมีคนที่แพ้แล้วและไม่เอาแล้วง่ายๆกันด้วยนะคุณยังต้องไปกราบพลเอกชวลิตอยู่เลยคุณสุจินดาโดนไล่เป็นหมูเป็นหมายังต้องไปกราบอยู่เลยปีใหม่มีหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นว่าคุณประวิตรจะเป็นยังไงก็เรื่องของแกอยากจะไปเดินกินขนมที่ไหนก็เรื่องของแกแต่แกก็พูดเองผ่านน้องแกวันนี้ว่าแกยังไม่ได้ปิดบ้านใช่ไหมคือถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยแพ้ถ้าแพ้พลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลได้ไงน้องชายไปนั่งรัฐมนตรีคุมกระทรวงซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องป่าลอยต่อได้ยังไงถ้าคุณประวิตรแพ้จริงเนี่ยธรรมนัสไม่โดนประยุทธ์ไล่บี้ตายไปแล้วเหรอก็รู้กันอยู่ธรรมนัสนี่คือโนของประยุทธ์เลยนะยังไปนั่งกระทรวงเกษตรได้นี่เหรอแพ้มันไม่เด็ดขาดหรอกนะเอางี้ประเด็นที่3ดีกว่าเอาประเด็นที่3เมื่อกี้เราคุยถึงการควบคุมนักการเมืองด้วยกันคณะรัฐมนตรีด้วยการที่มาจากต่างพรรคและพรรคเดียวกันประเด็นที่สองคือระบบราชการใช่ไหมครับระบบราชการประเด็นที่สามคือพ
พรรคการเมืองแบบเพื่อไทยเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะมีความเข้าอกเข้าใจถึงกระแสทางสังคมซึ่งเห็นต่างกับพรรคการเมืองเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะบทเรียนสำคัญของเพื่อไทยในรอบที่แล้วตอนมีกปปส.เนี่ยเขาก็จะอธิบายง่ายๆว่าเอ้ยอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์เลยเนี่ยเรามาจากการเลือกตั้ง4ปีก็เลือกตั้งใหม่สิขณะที่ประชาธิปไตยในวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันทำหน้าที่บางอย่างก็คือมันสามารถทำหน้าที่คัดสรรคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาในการเมืองแต่การเลือกตั้งไม่สามารถกำกับดูแลให้คนที่เราเลือกเข้ามานั้นทำงานตามที่เราต้องการได้อย่างเป็นเสด็จขาดถูกไหมครับแล้วประชาธิปไตยมันมีอะไรมากกว่าการเลือกตั้งนะครับไม่งั้นมันไม่เกิดการคอร์รัปชันหรอกถูกไหมทีนี้ประเด็นที่มันเราต้องคุยตรงนี้ผมไม่ได้พูดแบบสลิมผมพูดหมายความว่าการเลือกตั้งมันเป็นกลไกเดียวแต่ถ้ารัฐบาลนั้นอ้างว่าตัวเองมาจากประชาชนแล้วไม่ฟังเสียงคนเวลาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตนะฮะมันก็ทำให้คนแม่งลงถนนนะถ้าคนมันรู้สึกว่ามันเล่นในเกมไม่ได้คนแม่งก็ลงถนนใช่ไหมแล้วพอเราลงถนนเนี่ยเราก็เห็นบทเรียนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลเนี่ยถ้ามันจะมีอำนาจอยู่ต่อได้ถ้ามันไม่ปราบประชาชนเนี่ยมันก็โดนไล่อ่ะโดยอำนาจที่เหนือกว่าหรือไม่ก็แล้วแต่ประเด็นมันคือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเพราะในประเทศนี้การทำรัฐประหารแม่งศักดิ์สิทธิ์พอๆกันอ่ะแม่งใช้ปืนด้วยถูกไหมแต่ว่าพอยต์ของผมก็คือว่าคุณต้องคอยดูท่าทีเวลานักการเมืองเขามาจากการเลือกตั้งแล้วประชาชนตั้งคำถามมาเขาเขาจะไม่ฟังเขาจะเชื่อว่าเอ้ยฉันก็อยู่ให้ครบดิเลือกคนมาแล้วนี่4ปีฉันก็ไปก็รอไปดิใช่ไหมคำอธิบายของเพื่อไทยตอนกปปส.ก็เป็นอย่างนี้คำอธิบายของอภิสิทธิ์ก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายอภิสิทธิ์ก็โดนบี้จนต้องยุบสภาถูกไหมฮะแม้ว่าตัวเองจะชนะในการปราบเสื้อแดงอันนี้พูดตามหลักวิชาคือการเลือกตั้งมันคัดสรรคนเข้ามาได้ในระดับหนึ่งถูกไหมแต่มันไม่สามารถที่จะกำกับพฤติกรรมของนักการเมืองได้ไปตลอดรอดฝั่งมันต้องการอะไรอีกหลายอย่างนะครับประชาชนประชุมนุมประท้วงเวลาคุณพูดจากับพวกเขาคุณพูดยังไงใช่ไหมฮะหรือตอนนี้คุณโดนองค์กรอิสระอีกคุณโดนทุกอย่างอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามที่ต้องจับตาดูนะครับว่าเวลามีกระแสสังคมนั้นคุณปรับตัวทันไหมไม่ใช่คุณเน้นการตอบโต้ใช่ไหมครับคุณให้ข้อมูลที่ถูกต้องไหมนะฮะคุณดูคุณประยุทธ์ดิใช่ไหมโอ้โหตวายแวดแวดไงเป็นไงก็เสียเองถูกไหมฮะดังนั้นพอยต์ตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลุดโฟกัสไปเลยค่ะกล้องมาแล้วโอเคอาจารย์เมื่อสักครู่นี้มันมีคนมันต่อเนื่องนะคะตอนนี้ขวัญถามรวบแล้วกันอาจารย์ประเด็นเรื่องของการเป็นไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านของก้าวไกลแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งในกรรมาธิการแต่ละชุดนะคะอาจารย์อันนี้มันมีน้ำหนักมากแค่ไหนสำคัญแค่ไหนยังไงคะคือผมคิดว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในการเมืองแบบที่มีคุณประยุทธ์แบบเราไม่ชอบเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเราได้เห็นคุณูปการของระบบรัฐสภานะท่ามกลางความกระพร่องกระแพร่งของการเลือกตั้งครั้งแรกที่สุดท้ายคุณประยุทธ์ก็กลับมาเนี่ยคือเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ารัฐสภามันมีอะไรมากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่าแม่งน่ารำคาญมากเลยนะครับคือแม่งโคตรงี่เง่าเลยอ่ะนะฮะคือเกินครึ่งเนี่ยแม่งถกเถียงกันเรื่องระเบียบการประชุมซึ่งคือถ้าไม่มีความรู้ขนาดนั้นอย่าเป็นส.ส.เลยนะที่ยังแง่งกันอยู่นั่นแหละเรื่องระเบียบการประชุมมันยากอะไรขนาดนั้นใช่ไหมมันเสียเวลานั่งประท้วงว่าบอกเขาแต่คือประชาชนเขาไม่สนใจแล้วการเมืองแบบนั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยรัฐสภาเนี่ยมันมีคุณค่าในสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยเพราะว่าระบบกรรมาธิการมันเข้มแข็งใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีก้าวไกลเท่านั้นนะเพื่อไทยก็มีบทบาทในกรรมาธิการเยอะแม้กระทั่งคุณเสรีแล้วก็เห็นวิธีการจัดการคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมตอนนั้นน่ะที่ส่งคนมาก่อนใช่ไหมนะแล้วก็มีคุณศิระคุณปรีนาที่ต้องเล่นตามเกมนะแล้วก็เห็นจริงๆว่ามันทำให้คนเริ่มสนใจรัฐสภามากกว่าการออกกฎหมายเริ่มเห็นบทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและระบบราชการมันไม่ได้ตรวจสอบแค่ไฮไลท์อยู่ที่ระบบการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายกระทู้ม
มันมีการทำงานจริงของทุกฝ่ายที่ร่วมกันผมเคยมีโอกาสได้ลงพื้นที่กับกรรมาธิการหนึ่งก็เห็นนะว่าใครแม่งทำงานต่อให้อยู่คนละพรรคแม่งทำงานหรือใครแม่งไปเที่ยวหรือใครแม่งตั้งพรรคพวกตัวเองเข้าไปนั่งให้มันเต็มๆใช่ไหมตั้งไข้กันไปกันมาเนี่ยการทำสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าระบบกรรมาธิการมันไม่ใช่การต่างตอบแทนแต่ถ้าเรามองดีๆเนี่ยระบบกรรมาธิการเนี่ยมันเต็มไปด้วยการวางเส้นสายด้วยนะเพราะว่ามันทำสอสอมก็ส่งจากพรรคมาบ้างหรือขอโควต้าคนนี้เอาคนนี้ลงเนี่ยสื่อคุณยังไม่กล้าไปเล่นเรื่องนี้คุณเล่นเฉพาะกับคนที่คุณไม่ชอบคุณไม่ได้เล่นทุกคนใช่ไหมคุณไม่ได้ตรวจสอบนะว่าในระบบกรรมาธิการหนึ่งเนี่ยมันมีสอสอแต่ละพรรคเข้าไปใช่ไหมแล้วมันยังมีคณะที่ปรึกษาทั้งแบบที่จ่ายเงินและคณะที่ปรึกษาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินไอ้คณะที่ปรึกษาที่จ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินเดือนเนี่ยบางคนมันก็เป็นแก๊งกวนธุรกิจที่เคยสนับสนุนสสคนนี้ให้เข้ามานะครับคุณเนี่ยเรื่องนี้เล่นได้เยอะฉะนั้นอย่าไปพึ่งไปมองใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายนะมองภาพรวมก่อนว่ากรรมาธิการเนี่ยแม่งสนุกจริงๆแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการเมืองรัฐสภานะครับไล่ดูพวกนี้ให้จบนะครับจากนั้นก็มาดูว่าตอนเนี้ยนะครับมันเป็นการแย่งชิงอำนาจกันนะครับก้าวไกลเขาก็ต้องเล่นเกมนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะตรวจสอบฉะนั้นก็จะเห็นว่าการตรวจสอบมันลึกซึ้งไปกว่าการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเดียวเพราะกรรมาธิการมันมีอำนาจในการเรียกระบบราชการเข้ามานะครับผมก็พูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ก็เจอเรื่องที่มันขำอ่ะคือคุณไม่รู้จะสู้กับก้าวไกลยังไงคุณแม่งออกทางจับฉลากไอ้นั่นแม่งก็เกินเบอร์จริงนะคือเอางี้เลยเหรอคือต่อไปมึงไม่ต้องเลือกตั้งแล้วมึงจับฉลากคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องสู้กันต่อไปก้าวไกลก็คงไม่ได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วเพราะมันมีโควต้าอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าทุกพรรคเขาก็รวมหัวกันไม่ให้ก้าวไกลซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเว้นแต่ว่าคุณจะใช้วิธีแบบเขาก็ไม่กล้าเล่นอย่างนั้นเขาก็ออกมาลูกแบบจับฉลากแล้วกันนะแม่งเสือกจับฉลากได้เพราะโอกาสจับฉลากเขาเยอะกว่านึกออกป่ะยังไงมันก็ต้องได้สักอันน่ะใช่ป่ะคือแม่งแบบของมันจริงอ่ะนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องระบบกรรมาธิการเนี่ยดูภาพรวมก่อนว่าเป็นสิ่งซึ่งพวกเราต้องติดตามนะครับแล้วมันดีกับพวกเราทุกคนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลจะมาผูกขาดว่ากูต้องเป็นกรรมาธิการเป็นหัวหน้ากรรมาธิการทุกชุดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีระเบียบบางอย่างอยู่แล้วก็มันก็มีโควต้าว่าสสคนหนึ่งเป็นได้กี่คนแล้วก็สสบางคนไม่อยากเป็นก็มีนะครับคุณต้องไปคุณเป็นสื่อต้องไปจิกไม่ใช่พวกเรานะนะคุณต้องเป็นสื่อหลักคุณต้องไปจิกดีเฮ้ยทำไมคนนี้แม่งไม่เป็นเลยครับกรรมาธิการนึงตกลงมึงเป็นสสไม่เป็นกรรมาธิการเลยเหรอวะมึงอ้างว่ามึงแก่วะบางคนแม่งอ้างว่าแก่นะไม่เป็นเฮ้ยให้เด็กๆมันทำไปเถอะแล้วมึงเป็นทำหาเลยวะคือบางคนรับเงินเดือนเท่ากันอะไรเงี้ยถูกปะทีนี้มันก็ดีมันทำให้การเมืองมันเราติดตามได้เพิ่มขึ้นถูกไหมเราติดตามกรรมาธิการแต่ละชุดได้เราก็ไม่ต้องไปดูแค่รัฐมนตรีเอาแล้วรัฐมนตรีแม่งทำอย่างนี้โอ้โหกรรมาธิการแม่งไล่บี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหัวหน้ากรรมาธิการทุกชุดต้องเป็นฝ่ายค้านนะฮะไม่ใช่นะส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าก้าวไกลเขาจะยอมเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านหรือเปล่าผมคิดว่าเกมนี้ยังไม่จบยังไงเพราะว่าเขาก็รอนาทีสุดท้ายแหละเขาเป็นรองอันดับหนึ่งคาไว้หนึ่งคนแล้วเขาก็ใช้เงื่อนไขนี้ชี้เห็นว่าอยากให้เขาเป็นนักเหรอแล้วคุณแล้วหัวหน้าพรรคเขาเนี่ยคุณคาไว้อย่างเงี้ยคือแน่จริงก็เชื่อดิเชื่อให้จบดิเชื่อแม่งตั้งแต่หัวหน้าพรรคยันพรรคเลยอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าหัวหน้าพรรคก็โดนอยู่บนเขียงพรรคมันก็โดนข้อหาอยู่ถูกป่ะแน่จริงก็เชื่อให้จบดิเขาก็สู้ใช่ป่ะเขาก็สู้ด้วยราคาที่เขาต้องจ่ายเหมือนกันนะถูกไหมก็ผมมองแบบนั้นผมไม่ได้มองเบื้องหลังนะผมไม่ชอบมองเบื้องคือเบื้องหลังนั่งคุยเล่นกันได้แต่ว่าถ้าให้มองในทางแบบวิเคราะห์เพื่อแบบมองภาพรวมของพฤติกรรมทางการเมืองที่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่า